ชีวิตผมไม่มีเรื่องอุปสรรคในชีวิตมากนะความเป็นอยู่ก็สบายนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่อะไรความที่จะฟังที่บางอย่างมันไม่สบายใจหรือว่าอะไรก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราคิดแต่งมันได้แต่ไอ้ที่มันจุดประกายผมที่ทำให้ผมเดินทางเข้าสู่วัดก็คือเกิดจากเครื่องเสด็จซึ่งมีวันหนึ่งเรานั่งทานข้าวกันเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กเขาปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับเดินทางมาก่อนก็แกถามประโยคผมว่าทุกข์ไหมซึ่งตอนแรกเราก็คือปกติไม่ได้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่เขาถามผมว่าทุกข์ไหมอาจจะเพราะว่าตัวผมเนี่ยที่จะเพื่อคุยไม่มีสาระเขาก็คงจะรับการอย่างนั้นนั่งปฏิบัติธรรมมากจะเห็นเราแต่เราไม่เห็นตัวเองแกก็เลยโยนไปอยู่ว่าทุกข์ไหมผมก็เลยวางช้อนลงแล้วก็ถามว่าอะไรตัวเราไม่มีที่อะไรเราไม่ใช่คนทำอะไรที่ดีหมอก็ว่าเราก็โอเคเขาก็ถามผมว่าทุกข์ไหมตอนนี้เอ๊ะทำไมถามจริงจังผมก็เลยบอกพอโลงคืออะไรว่างมาเขาบอกปฏิบัติเห็นไหมเอ๊ะปกติชวนไปเที่ยวมันที่ชวนไปวัดเกิดอะไรขึ้นทำไมก็เลยตอบไปว่าไปแต่ไม่รู้ว่าไปเจออะไรนะครับเขาก็บอกว่างั้นเจอตัวอีก10 วันว่ากันระหว่างนั้นเขาไปหาเสื้อผ้าให้ผมก็ไม่รู้แต่ก็บอกทุกคนว่าเกิดจะไปวัดคือในความหมายของผมเนี่ยตัวผมบอกก่อนเขาว่าผมไม่เคยเข้าวัดเลยธรรมะต่างๆก็ไม่ได้ศึกษาไม่มีพิธีอะไรมาก่อนไม่รู้จักเลยว่าไปวัดน่าจะดีก็เชื่อเพื่อนนะครับก็เตรียมตัวไประหว่างนั้นเขาก็ดูผมว่าผมจะไปจริงหรือเปล่านะครับเขาก็รู้ว่ามันต้องขอเดินแน่ๆจนวันเดินทางก่อนเดินทางหนึ่งคืนเนี่ยเพื่อนผมคนนี้เนี่ยก็คือเอาเทปซีดีของหลวงตามาให้ผมฟังนะครับผมก็เปิดฟังแล้วก่อนคืนนั้นก่อนจะนอนเขาลุกขึ้นเดินทางแกก็มาแนะนำให้ผมรู้จักการทำจังหวะสิบสี่จังหวะนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าท่านที่ไปวัดมาแล้วตลอดแต่ข้อเตียนนั้นจะรู้จักดีเขาให้ผมทำอย่างนี้ผมก็ทำตามแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วเราเป็นพุทธเนี่ยมันใช่วิถีพุทธที่ทำท่าแบบนี้แต่ด้วยความที่ผมอายแย่ผมก็ทำคืนนั้นนะต้องฟังเพื่อนหลวงตาไปใจก็ไม่รู้คืออะไรจนเขาบอกว่าออกเดินทาง4:05ตอบโอเค4:05ใช่ไหมครับว่า4:05เนี่ยเขายังดูผมว่าผมจะไปหรือเปล่าแต่ภรรยาของเขาเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าให้ผมจนผมเดินลงมาแล้วถึงเขาก็บอกต้องใส่จริงๆคราวนี้เขาคงคิดว่าถ้าไปถึงวัดผมจะหนีไหมเพราะว่าเขาบอกว่าไปวัดนี้7 วันนะแต่ว่าเจ็ดวันได้แล้วก็ฟังในซีดีเอาดวงตาที่วัดบอกว่าที่วัดนี้น่าอุ่นสบายอากาศดีอาหารอร่อยผมก็โอเคมันน่าจะสบายสบายแล้วนะครับก็ไปถึงวัดตอนเราเดินทางเช้าไปถึงประมาณก็ประมาณบ่ายเย็นมากแล้วนะก่อนวันปฏิบัติ4 วันผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆแค่ถึงปุ๊บคือบรรลุขึ้นอย่างไรมันจะตัดทิ้งเราไปก่อนเนี่ยก็ไปกราบหลวงตาตอนแรกก็ทำไมหลวงตาหนุ่มจังเรียกว่าหลวงตาน่าจะภาษาเรื่อยๆแต่ท่านก็เมตตาให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็บอกว่าให้ลงไปเดินจงกรมซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามาก่อนเราก็เลยเดินไปเดินว่าซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าเดินจงกรมมันเดินอะไรเดินไปเดินมาเราก็เดินทำไมอ่ะครับทำอะไรทำอะไรแต่ว่ารู้ว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างผมไม่รู้กระบวนการครับคือบอกก่อนว่าผมไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้จริงๆก็เดินไปเดินมาแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาทำวัดเย็นกันแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันเดินไปเดินมาแล้วเราไม่เคยอยู่ในที่เหมือนถูกกักขังนะฮะมันเดินไปเดินมาเนี่ยปกติเราเดินไปไหนได้เราไม่ต้องอยู่กับที่เดินห้างเราก็เดินเรื่อยเปื่อยไปดูสวยแบบเหนือต้นไม้แล้วก็เดินตามนี้เนี่ยการตกลงผมก็
นี่เราจะอยู่ที่7วันแต่เริ่มกังวลตายแน่มันเอาเรามาฆ่าแน่ๆเลยเพื่อเราต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเสียหน้าเพราะเพื่อนเขาคอยดูเราอยู่แล้วนะครับพอตอนเย็นแต่รู้สึกว่าจะเริ่มทำวัดเย็นซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้ธรรมเนียมการปฏิบัติที่วัดเลยว่าที่ว่าปฏิบัติแบบมีอะไรบ้างแล้วก็ผมไม่รู้อะไรมาก่อนเพราะเพื่อนไม่บอกอะไรบอกแค่นี้ผมต้องสังเกตเอาว่าโอ้การทำวัดเดียววัดเดียวเพราะนอกที่เป็นบรรยากาศที่วัดเนี่ยมันเป็นวัดป่าจริงๆนะฮะแล้วก็ผมต่างจากวัดกรุงเทพมากเข้าไปนี่ก็คือต้นไม้ต้องรื่นจริงๆสิ่งแรกที่ประทับใจคือต้นไม้เยอะมากเป็นวัดป่าที่แล้วก็เห็นหลักตรงโขงที่เยอะมากแล้วองค์ของสายเดินลานนี่แหละแต่ว่าอันแรกเนี่ยให้เราไปเดินมันเป็นภูเขาไปข้างล่างเพราะเราไปเดินข้างล่างกันพอกลับมาที่วัดกลับมาที่ศาลาต้องมีการทำละเอียดก็เริ่มเป็นการสวดมนต์ไหว้พระซึ่งผมไม่เคยสวดมนต์เลยก็เอาตำนานทำการแล้วการที่ต้องเริ่มนั่งพับเที่ยวเริ่มนั่งแบบไหว้พระเป็นปวดมันเจ็บนะแต่ก็ไม่ได้อะไรคือผมคิดว่าทำเอาวะทำไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ให้มันไม่ให้เพื่อนเนี่ยมาดูถูกเราได้เพราะฉะนั้นไปไม่ได้คิดเรื่องอื่นควรแต่เพื่อนจะว่าเพราะเพื่อนเนี่ยเขาจะดูอยู่พอทำวัดเย็นเสร็จก็เริ่มร้อนแล้วว่าเดี๋ยวตายแน่เดี๋ยวของจริงนอนสามทุ่มครึ่งปกติผมยังไม่นอนรอดูละครแต่ที่สามทุ่มครึ่งนอนหาจะนอนยังไงแล้วตื่นกี่โมงเพื่อนบอกไม่รู้ระหังตีก็ตื่นเอ้าทำไมเขาจะทำยังไงเอ้านอนก็นอนผมก็เข้านอนนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลานอนที่กรุงเทพเนี่ยอาจจะนั่งกินข้าวอะไรอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าอยู่บนถนนหรือว่าไปเดินห้างกันอยู่แต่ที่ผมต้องเข้านอนแล้วนอนนอนไม่หลับสักพักแล้วก็มันก็ผ่านคนไปแล้วก็มาปีนทางตอนกินข้าวเพื่อนตรงว่าพอละมาครับลุกขึ้นมาอ้าวไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอีกเอาพกปลาล้างหน้าออกไปเดินตามทุกคนจะสังเกตเอาพกผมไม่รู้ระเบียบการเลยนะครับไปแบบไม่รู้จริงๆแล้วก็สังเกตต่างๆว่าวัดปฏิบัติเป็นยังไงก็ตีสามครึ่งตีสามเราตื่นตีสามครึ่งประมาณนี้ฮะแล้วก็ตีสี่เราก็วัดสวดมนต์ธรรมะเช้ากันก็สวดนานมากจำได้ว่านานมากมันนานกันจริงๆมันก็ประมาณเป็นชั่วโมงนะฮะแต่ว่าฟังเทศน์ต่างๆทางชาวตาเขาไม่ต่างเทศน์แล้วก็ฟังไปแต่ระหว่างที่ฟังไปเนี่ยเรานั่งมันปวดเมื่อยมากมันต้องขยับมันต้องไม่เคยนั่งครับมันเป็นโรคใหม่จริงๆหมดเขาคนที่ว่าใส่เป็นอย่างนี้ด้วยว่าเขาไม่เคยเขาว่าพยายามแบบแต่ผมเปลี่ยนท่าบ่อยมากปุ๊บเป็นวินาทีแล้วขยับผมปุ๊บก็เลยผมไม่ไหวเมื่อคนอื่นนั่งได้นานจังเราก็สังเกตไปเรื่อยๆแต่เราบากมากไหมเนี่ยคนนั่งได้ไม่นานนะครับก็หลังจากทำวัดเช้าทำหลุดพระเทศเสร็จก็ให้ออกไปกวาดลานวัดตอนเช้าโอเคแล้วก็กวาดก็แยกกันถือไม้กวาดท่านบอกว่าไม้ๆกันไปแล้วก็มีท่านแม่ชีท่านหนึ่งท่านก็เมตตาเดินมาแล้วบอกว่าเอาเวลากวาดที่ให้ภาวนาไปด้วยนะภาวนาคืออะไรผมยังไม่รู้จักความหมายเลยนะครับมันคืออะไรภาวนาผมบอกผมก็ไม่กล้าถามนะก็กวาดไปผมรู้ว่าผมทำความสะอาดรับไปผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการท่องแบบนั้นเข้าศาลาแล้วก็เตรียมอาหารเช้าไอ้ตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าเช้าไม่เคยกินข้าวแต่ต้องกินแล้วก็ไม่กินไม่ได้ผมนี่จะตื่นสายแล้วก็ทานก็สายแล้วอ้าวเข้าวัดทำไมก็ทำพอทำเสร็จเนี่ยหลังจากที่จดนอนก่อนวันเช้าเข้าไปเตรียมการฉันอาหารเช้าตอนนี้การฉันอาหารเช้าทุกวันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยคือหลวงตาก็จะให้ลูกศิษย์ถอดบาตรก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนเดินไปที่ไปตักอาหารผมหาจานไม่เจอต้องเล่าบรรยากาศนิดนึงนะครับว่าที่วัดเนี่ยเป็นชามกะละมังซึ่งผมก็อะไรจานอยู่แล้วเป็นกะละมังใบขนาดกลางๆนะครับซึ่ง
เราไม่เคยทานข้าวกับคณะแบบนี้ต้องตกใจนิดหน่อยแล้วก็คุยกับเขาอย่างนี้มาเลยว่าเราทานแล้วแหละแล้วมันยากตรงที่ผมตักไม่ถึงทีนี้เมื่อชามมันใหญ่เราต้องตักลงบนภาชนะที่ผมกัดไม่ถูกผมก็ตักเยอะเกินไปก็เกือบตายเพราะว่าต้องทานให้หมดรู้สึกว่าบาปกินของบาปเยอะเป็นครั้งแรกประสบการณ์แรกที่เห็นว่าทำไมต้องกินแบบนี้ทำไมไม่หาจานดีๆมากินทำไมต้องไปจานสังกะสีนึกว่าเดี๋ยวเราต้องมาบริจาคจานสวยๆมาให้วัดอะไรอย่างที่ในใจนะฮะคิดเลยว่าแต่ว่าท่านมีสตางค์แค่นี้เถอะต้องช่วยเพื่อนละในใจคิดเลยเกิดเรื่อยๆก็ต้องทานไปแต่ว่าต้องทรมานที่มันเยอะเกินไปแล้วมันตอนเช้าผมก็คือก่อนจะเสร็จแล้วก็ออกมาล้างจานเราก็เขาปฏิบัติกันอย่างนี้เนาะเรารู้ขั้นตอนขั้นแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจระเบียบการเข้าคร่าวแบบนี้เราจะต้องปฏิบัติกว่าแล้วเสร็จเราก็ให้ลงผมข้างล่างอันนี้ของตาก็เป็นคนสดคนมาใหม่เรื่องนี้คนเก่าเรื่องหน้าก็เราก็จะเดินอันนี้ระหว่างเดินเนี่ยตอนที่จะไปท่านก็จะบอกว่าการรู้สึกตัวเนี่ยมันทำไมเราต้องมายกมือสร้างจังหวะนะครับทำไมเราไม่ทำอย่างอื่นให้มันรู้สึกตัวผมก็ฟังไปก็คิดตามด้วยแม้กระทั่งตอนสวดบทตอนเช้าเนี่ยบทบางบทที่เราไม่เคยสวดมาก่อนเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเกิดความคิดขึ้นมาในหัวว่าโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในการเกิดดับซึ่งอยู่ในหัวของตลอดเวลาตอนที่สวดมนต์นะฮะก็ผมได้เคยบทสวดมนต์ที่มีคำแปลด้วยซึ่งมันช่วยได้มากเพราะเป็นคำแปลเป็นบาลีสันสกฤตที่เราไม่สามารถเข้าใจได้แต่เราก็สวดไปอย่างนั้นแต่บทนี้เนี่ยมันคือตำนานเรื่องนี้เนี่ยสวดมนต์นี้มีคำแปลที่เราอ่านแปลด้วยก็เราเข้าใจบทสวดต่างๆซึ่งก็เป็นรู้แต่ทำให้เกิดการรู้สึกตัวเกิดการเข้าใจว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานมันมีการเกิดดับที่มันมีหลายบทมากนะครับพอลงมาเดินจงกรมเนี่ยคราวนี้มันเกิดสิ่งที่อย่างที่เรียกตอนแรกท่านที่พูดว่าเกิดอาการง่วงนอนซึ่งมันงงมากในการปฏิบัติธรรมว่าเวลาปกติที่เราอยู่ที่นี่เนี่ย10 โมงเช้านี่ใช่เวลานอนของเราเป็นเวลาตื่นแต่ทำไมมันง่วงนอนมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราว่าในสายและการทานอาหารเนี่ยอยู่ที่เราทานอาหารแล้วก็เราเดินออกไปที่หนุ่มนอนแต่ทำไมเราไปอยู่ที่วัดมันเกิดการหนุ่มนอนมากนะครับแล้วเราก็มันเป็นเรื่องใหญ่การหนุ่มนี่รู้สึกว่าเป็นประจักษ์มากเพราะว่าเราก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์อยู่แล้วว่าให้เดินเดินให้รู้สึกตัวแค่นี้เองนะครับที่หลวงตาบอกให้รู้สึกตัวในการเดินการเดินตรงๆเนี่ยก็เดินไปเดินมาแต่ให้รู้ตัวทุกครั้งจะเดินเร็วเดินช้าก็ได้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมันก็มาสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยคือการยกมือสร้างจังหวะที่หลวงพ่อเสด็จเคยแนะนำไว้นะครับผมก็เกิดความคิดโอเคให้รู้สึกตัวบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นดนตรีเป็นเล่นเปียโนอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นเปียโนเนี่ยจะรู้สึกถึงการเล่นเปียโนตลอดเวลามันก็เลยง่ายที่ในการเขาเอารู้สึกตัวเนี่ยการก้าวเดินแค่ระลึกรู้ไม่นะโอเคทำได้แต่มันง่วงโผล่แบบง่วงมากที่ผมไม่เคยเดินในห้างผมไม่เมื่อยนะฮะผมเดินทั้งวันที่ผมเดินเช้าเย็นผมซื้อของสบายแล้วคือว่ามันเมื่อยจังไม่ดีโผล่เห็นแล้วมันน่าเบื่อมากเพราะมันเกิดความคิดเยอะมากเยอะมากทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันความประทับใจในบทสวดที่เราสวดมนต์เนี่ยมันก็เข้ามาในหัวผมตลอดผมก็เดินในลานจงกรมเดินน่าจะเป็นช่วงเช้าผมเกิดแวะขึ้นมาว่าเวลาจะโผล่ในต้นไม้เยอะมากแล้วใบไม้ร่วงลงมาแต่ละวันผมไปนั่งไปตอนปีใหม่มันจะหนาวมากแล้วมีลมแรงใบไม้ก็จะร่วงลงมาผมก็เห็นใบไม้แล้วก็มองมันก็กลับมาเรื่องบทสวดต่างๆที่ได้สวดบนไว้ว่ามันมีการเกิดมีการดับมีการแตกสลายที่ใบไม้เนี่ยช่วงใบไม้ร่วงงามมันใบเต่าผมไม่หมดสภาพแล้วจับใบใหม่มันเกิดความคิดว่ามันไม่แน่นอนนะ
แล้วก็ตาล่ะเริ่มสุดประทานตัวเองแล้วอ๋อโอเคอย่างนี้ใช่ไหมให้รู้จักตัวเองใช่ไหมเดินผมก็เดินก็พิจารณาแต่ก็หมายถึงว่าเราไม่รู้จักกระบวนการของเขาเราก็คิดเยอะมันคิดเยอะมันบวกความเหนื่อยเรื่องความพอมากเพราะว่าไม่ได้จะหยุดไม่ได้จะหนีไปก็ไม่ได้เพราะว่าไม่หนีไม่ได้นะครับถ้าใครจะไปจะกล้าหรือว่ามันเป็นรูปแล้วไม่มีรถบริการแต่กลับที่ต้องเดินเองกิโลแล้วท่านได้ทราบมาที่หลวงตาบอกว่าถ้าใครมีจังหวัดให้เดินไม่ให้ชาวบ้านแถวนั้นหลับนะครับก็เพิ่งมาดูที่หลังแล้วก็ใจเลยก็กลัวเพื่อนรออีกใจนึงก็เริ่มรู้สึกเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าในความคิดก่อนมันไม่ใช่ความรู้แจ้งอะไรเพราะว่าเกิดจากความที่พวกเราไม่มีพื้นฐานอะไรก็แค่ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรมาคิดในหัวเลยเพราะผมไม่มีเรื่องธรรมะในหัวเลยนี่อาจจะเป็นความที่ไม่มีอุปสรรคเรื่องเอาธรรมะมาตีปวดต่างๆไม่ต้องผมก็ทำเลยให้ผมก็เดินให้รู้ตัวแต่ถ้าผมยังอาจจะเดินไม่เก่งที่เดินเร็วมากช้ามากตามแต่ผมไม่เคยเดินแต่ระหว่างที่เดินที่ต้องการว่าผมเกิดความรู้สึกแตกปวดส่วนต่างๆซึ่งปวดส่วนมันที่มีคำแปรเนี่ยมันอยู่ในการลาแล้วเราก็เห็นธรรมชาติที่ใบไม้มันร่วงลงมาเกิดความที่หนาแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ความไม่ก็สาหัสมากนะครับพอตกเย็นวันนั้นก็สามารถปกติแล้วก็ปีปวดตั้งสมมติที่เป็นส่วนที่เราต่างกันซึ่งแล้วแต่หลวงตานะฮะเขาต้องปฏิบัติเป็นหลักสูตรแต่วันนั้นโกรธเลยเกิดมาไม่เคยเมื่อยอย่างที่มาก่อนแล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่าสาวที่นอนไม่หลับหลับแน่นอนสบายและสนิทด้วยพอวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเดิมที่มาทำพอวันที่สองเนี่ยแต่ระหว่างทุกครั้งเนี่ยจะต้องฟังทองจากหลวงตาเช้าเย็นนะฮะเช้าเย็นเราท่านใครทำท่านใครทำอะไรก็ได้แต่ใจนี่ก็มองเพื่อนเพื่อนก็มองเราจบมันจะหนีไหมสิ่งเดียวที่ผมอาจจะนั่งไม่อยากล้มเลิกความตั้งใจอาจจะเพราะความท้าทายเพื่อนที่เขาตั้งใจให้เราเข้าวัดนะครับเพื่อให้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรพอวันที่สองก็ปวดความก็แยกเวลาตรงกลุ่มเหมือนกันแต่วันนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเกิดธรรมะเกิดนะครับว่าจากที่เราบ่มคือผมมาเข้าใจในสภาพการอยู่วัดว่าการที่หลวงตามีวัดปฏิบัติเข้มงวดแต่ว่าเข้มงวดจริงๆว่าเขาจะปฏิบัติที่ดีมากคือเราเนี่ยเราอยู่บ้านเราจะนอนจะกินก็ได้จะทำอะไรก็ได้เราไม่เคยอยู่ในกรอบแบบนี้เหมือนทหารเลยเหมือนบังคับจิตใจเราบังคับให้เรากินบางครั้งให้เราอาบน้ำบางครั้งให้เราลงไปเดินบางครั้งทุกอย่างมันเป็นการปลุกบีบคั้นมากบีบคั้นมากซึ่งเราก็ใจนึงก็คือตั้งไม่ต้องดีแน่หรอกจิตใจนึงก็คือโดยธรรมชาติเราแล้วเราเอาจิตใจเองแต่เราก็อยู่ในกรอบสิ่งนี้ที่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยถูกเตือนมาก่อนอาจจะเป็นเพราะเพื่อนเขารู้เขาถึงไม่บอกเลยหรือบอกไปแล้วกันเขาถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยแล้วเราก็อยู่แบบติดเราตลอดเวลาพอวันที่สองเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ทำนั่นคือว่าในช่วงวัยการเดินเนี่ยความง่วงไม่ได้หายไปไหนนะครับความง่วงเล่นงานเราตลอดเวลาเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากมันง่วงได้ยังไงตลอดเวลาขณะที่เรากรุงเทพที่ผมไม่ง่วงเลยที่เดินห้างก็ไม่ง่วงแต่ที่เราจมตกเนี่ยแค่อยากจะหลับตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทะลุมันให้ได้ซึ่งหลวงตาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากภายในสองสามวันนี้คุณต้องสู้ไม่ใช่หรอกมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมที่สายนี้เราไม่มีการนั่งนิ่งนะฮะทุกอย่างเคลื่อนไหวรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตอนที่สองก็เกิดความง่วงแสบขนาดเซ็งขนาดที่เดินตรงๆซึ่งก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมวันที่สองประโยคที่หลวงตาพูดแล้วจริงใจผมมากก็คือว่าหลวงตาบอกสู้กับมันเกิดตายเอาจิตให้ได้ไอ้คำนี้มันก็เข้ามาในใจผมโอ้โหทำไมให้พรดีอย่างเงี้ยที่สู้กับตายคืออยากกลัวความตายไอ้ประโยคนี้มันก็อยู่ในใจผมแต่มันไม่ได้ความถูกของใช้งานจน
วินาทีที่ผมง่วงนอนมากๆเวลาจนผมแล้วผมจะเสียลมผมจะล้มหลายครั้งปากเหมือนคนเมาเหล้าเลยนะเดินที่มันเสควบคุมตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่ามันง่วงมากแล้วก็เป็นที่ผมเกิดคือว่าเอานะถ้าผมจะล้มลงแล้วก็ผมจะตายในวันมันก็คือมีคนเผาให้ผมอย่างน้อยดวงตาก็ค้าเยอะเผาฟรีก็โอเคเพราะว่าถึงแม้ที่ผมเลือกตั้งใจก็ตายล้มให้มันคอหักเวลาจบผมมันล้มจริงๆมันเซ็งนะเซ็งหลายท่านท่านง่วงนอนมากแล้วฟังง่วงจะทราบอาการมันเอาไม่อยู่จริงแต่วินาทีที่อาจจะเพราะเราปกติการรู้สึกตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งนั่งที่วัดในปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเจริญสติตลอดนะฮะทำนี้ตลอดเห็นว่าถ้าคนที่ไปวัดเนี่ยจะเจริญสติตลอดเวลาเลยเราก็เริ่มแม้แต่อาบน้ำหรือการอาบน้ำก็รู้สึกตัวตักอาบน้ำอาบก็รู้สึกตัวถูสบู่รู้สึกตัวกินข้าวก็รู้สึกตัวปวดท้องขนาดนั้นเวลาที่เราเล่นเปียโนเราก็รู้สึกเปลี่ยนตัวตลอดเวลาเราก็ต้องได้มันก็ค่อนข้างจะเข้าใจความรู้สึกตัวตรงนี้ครับเพราะนี่ความรู้สึกมันเวลามันโผล่มากๆเข้าเนี่ยจังหวะที่ผมจะล้มจากการกดคงในวันที่สองแล้วมีเสียงที่หลวงตาบอกว่าให้มีสติไม่รู้มาได้ยังไงอาจจะว่าเรามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์คำนี้เกิดเข้ามาในหัวจังหวะที่เท้าผมจะแตะพื้นขณะที่เราล้มก็ปรากฏธรรมเกิดขึ้นเช่นปรากฏการณ์ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนคือการที่รู้จักว่าการกับจิตมันแยกจากกันเพราะที่เราไม่สามารถแยกความรู้สึกนั้นมันเรียกความคิดมันไม่ได้ความแต่มันเป็นประการที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกายกับจิตมันแยกออกจากกันโดยที่เดินไปนะมันตื่นอย่างที่หลวงพ่อจะได้ยินก็คืออาการมันแจ้งมันสว่างขึ้นมาไอ้ความง่วงไม่ต้องพูดเลยมันหายเลยแบบมันติดนิ้วเลยหายไปเลยครับแล้วก็เป็นการรู้สึกตัวผมอย่างแท้จริงแล้วผมรู้สึกยังไงก็คือเห็นตัวเองเลยไม่ใช่ที่หายนะแต่ว่าเป็นการแยกสภาพของเขาสภาพกายกับจิตออกกันแล้วผมเห็นตัวผมเดินแล้วผมก็มองมาที่ตัวเองแล้วเป็นความแย้งที่ตัวที่ไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ที่เป็นความเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้จิตมันก็ทำงานสภาวะของเขาก็คือมองมันเห็นตัวเองเราก็ไอ้ที่เห็นตัวเองไม่ขายทำไมการทำงานของเขาเนี่ยมันทำให้เราคือมันไม่มีคำถามจะมันในความเข้าใจอย่างแล้วเห็นว่านี่คือความทุกข์เห็นว่าตัวเองนี่คือความทุกข์ไม่ได้เห็นข้างนอกว่าเป็นตัวทุกข์น้ำตาผมก็ไหลเกิดความซาบซึ้งอย่างที่แบบไม่เกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยรู้สึกกับตัวเองขนาดนี้มาก่อนแล้วผมก็มองไปที่กับญาติในความที่เวลาจะผมหลายผมก็เลยมันแค่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะครับแล้วมันเป็นระยะของการเห็นปรากฏการณ์นั้นน่ะประมาณสักช่วงหนึ่งแล้วก็คือสภาพแบบเดิมแต่ตอนนั้นเนี่ยความง่วงหายไปหมดไม่มีเลยก่อนหน้านี้ที่มันเยอะมหาศาลแบบเล่นงานผมอย่างผมก็เลยว่าเป็นความเข้าใจครั้งแรกตอนที่เห็นความที่เจ้าจริงๆธรรมะมันเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่เรื่องสายศาสตร์ธรรมะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ทำนี้การเจริญสติอย่างนี้ลูกแต่ก่อนเราคิดว่าพระอริยสงฆ์ท่านถึงจะเข้าใจคนที่รู้เรื่องอย่างผมก็เข้าใจได้ขอให้ทำแล้วก็ทำอย่างที่ไม่ดีข้อกังขาความเป็นเลยมันอาจจะเกิดการขัดแย้งในใจความเป็นเลยว่าทำอะไรเพื่อหลวงตาฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้เดี๋ยวท่านจะคอยช่วยพอเกิดความว่าทำนั้นในวันที่สองเนี่ยผมมันร้องไห้ตลอดแต่มันเป็นการร้องไห้ที่อธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมว่าเขาไม่ถึงไม่ได้จริงแต่เรารู้ว่าธรรมะมันดีจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรจริงเป็นเรื่องของการธรรมชาติที่เราแยกจากตัวความรู้สึกของเรากายกับจิตของเราได้แต่ถ้าผมยังไม่รู้ความหมายนะครับผมมารู้ทีหลังในความพูดแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะครับผมก็
พอตีละครั้งเย็น5 โมงเนี่ยผมก็อ่านจบคนงานผมก็เดินไปหาเพื่อนของคนที่ชวนผมมาผมก็อยากเดินไปกราบเขาเขาเห็นหน้าเขาไม่รู้แล้วว่าใครที่พูดนี่เองมันเป็นตัวแทนรู้สึกผิดเลยนะเขาก็ตกใจดีใจด้วยหรือบอกผมก็บอกว่าผมจะทำยังไงต่อไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่ความนั้นนี่คือเกิดความสติผมยังรู้สึกตัวตลอดเข้มมากเดินเหินที่ผมมองแบบผมจะเคลียร์ตลอดมันไม่ต้องคิดอะไรเลยนะมันทำงานของเขาโดยปกติเลยจะแน่นมากนะแน่นมากรู้สึกตัวหนาแน่นมากกว่ามันรู้สึกไปหมดเลยมันชัดเจนมากในความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้เหรอพอแล้วเป็นครั้งแรกที่เห็นการทำงานของร่างกายโดยที่เราไม่ได้ไปเพลินกับเขาก็เห็นธรรมชาติของเขาเห็นการขยับเห็นอะไรของเขาแล้วเราก็มองเขาแบบมันไม่ตลกดีนะฮะตอนแรกผมก็ท่านเห็นอย่างนี้ได้ยังไงสิ่งที่เรายึดต่างๆนะฮะมันสลายไปด้วยอะไรว่าเช่นผมปกติไม่กลัวนะฮะผมไม่กลัวเลยความมืดผมก็ไม่กลัวมีหลายครั้งที่หลังจากปฏิบัติข้างหลังขอลูกตาเราไปปฏิบัติข้างล่างที่มันเงียบลูกตาก็เมตตาให้ลูกตาเป็นคนมืดจีแต่ก่อนนี้จะอาจจะวิวๆแต่ไม่มีเรื่องนี้เรื่องความเชื่ออะไรต่างๆมันหายไปหมดมันสลายไปหมดแต่มันกลายเป็นธรรมชาติล้วนๆที่ผมเห็นตัวเองแล้วผมไม่ได้มองแค่ตัวเลยผมมองแต่ตัวเองตลอดเวลาว่าความตายเราคิดอะไรแล้วสุดท้ายเรามารู้ว่าสภาวะความที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าความทุกข์มันคืออะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นความทุกข์ชัดเจนขึ้นความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการอยากได้มันเกิดขึ้นความคิดซึ่งเราทุกคนเนี่ยถ้าได้รับการศึกษามาเนี่ยจะถูกฝึกให้คิดตลอดชีวิตต้องคิดมากคิดออกมาเราเลยหลับขาดในความหลับให้ถูกความคิดแต่อย่าไปเป็นความคิดนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เพราะมันมีเห็นไหมครับว่าเราคิดเยอะมากคิดเสร็จเนี่ยถ้าเราหลายเรื่องตอนเนี่ยถ้ามันคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีถ้าบางทีมันคิดไม่ดีที่เราไม่ชอบมาได้ยังไงเป็นครั้งแรกที่เราเห็นปรากฏการณ์ในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราเห็นว่าทำไมท่านแยกแยะที่แบบนี้ได้แปลว่าเป็นสภาวะธรรมที่ท่านทุกท่านเนี่ยมีเหมือนกันคุณตาก็จะบอกชี้เหมือนกันขอให้ทำให้ถูกท่านก็จะเห็นธรรมเหมือนกับที่ทุกท่านเห็นไม่มีใครดีกว่าใครขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมผมก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เชื่อว่าโอ้ธรรมะมันเป็นที่แล้วอันนี้สองของการที่เราได้เจอธรรมะแบบนี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะมากสิ่งแรกก็คือว่าผมเลิกเที่ยวกลับมาจากวัดนะฮะวันหลังจากครอบเดือนก็ขอเที่ยวนะข้าท่านสามีไอ้4วันหลังเนี่ยคือติดตลอดติดก็เห็นว่ามันถ้าเกิดความปลื้มใจภูมิใจว่าไอ้สิ่งที่เรามาเนี่ยมันแล้วชีวิตเราทำไมมันเกิดการทบทวนแล้วมันเห็นมันไม่เกิดจากความคิดนะฮะมันเกิดจากการเห็นว่าฉันร่างกายกับใจมันแยกกันได้จิตมันแยกกันได้เพราะนี่คือธรรมะถ้าเรามาเดี๋ยวนี้ได้ยังไงตอนนี้มันจะเกิดแล้วมันผูกใจเราเพิ่งรู้จักธรรมะจริงๆก็คือตรงนี้ก็เกิดการตู้ติดติดตลอดคอร์สนั้นซึ่งวันที่สองเนี่ยผมก็เข้าเพื่อนผมเรื่องทางพุทธศาสนาหรือตายก็เป็นรายงานอารมณ์ที่เกิดขึ้นเขาเข้าไปกราบเขาเล่ากรรมของตาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าทำไมมาแล้วภูมิใจมา2วันเลยเหรอตาก็เพิ่มยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องบอกให้ดูตัวเองต่อไปแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆให้เจอไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้พูดกับใครแต่มีรู้กันอยู่สองคนเพื่อนผมกับพวกสัตว์ตาลงตาเกิดวันที่วันฝังสุดท้ายลงตาเขาให้ออกไปเลยพูดเรื่องการลงตาในหลักธรรมก็พอพูดเสร็จก็หลายคนที่พักเต็มก็แสดงความดีดีผมก็อนุโมทนาก็จะให้กำลังใจทุกท่านที่จะทำขอให้ท่านจะทำในสิ่งที่ท่านได้นะครับหลังจากออกจากวัดกลับมาเรื่องที่ชีวิตผมเปลี่ยนไปยังไงนะครับถ้าว่าเวลาพอครับก็
ผมก็ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่ผมเที่ยวผมเที่ยวเที่ยวนะครับเหล้าผมไม่ดื่มเลยผมมีเหล้าที่บ้านมีขวดวายที่บ้านผมเอาไปเก็บไว้อะไรที่มาทำปรุงอาหารได้ผมก็ว่าผมก็เก็บนะผมไม่ให้ด้วยตอนแรกเขาจะให้ถูกต้องแล้วไปให้เขาเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ช่วยกันเท่าไหร่นะก็เลิกเลิกแล้วก็การใช้จ่ายคือเราเห็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยมันชัดเจนแล้วเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแยกแยะได้แล้วเราไม่ทำที่นี่ก็ได้มาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะฮะอย่างผมเป็นเสื้อผ้าผมอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้มันสบายแล้วเราไม่ชี้เราประหยัดขึ้นประหยัดที่หมายถึงว่าผมไม่ต้องเอาเวลาเรื่องนี้มากขึ้นแม้แต่ถ้าพูดตามก็ทำให้เราไม่ต้องเสื่อมขึ้นชีวิตเรามีเป้าหมายชัดเจนขึ้นเรารู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนแต่ก่อนเราคิดตามอาชีพเราแล้วเราก็รอวันนี้คือต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็นแฟนนี้เป็นคนที่ลากผมไปวัดผมเรียกว่าลากผมไปวัดเพราะว่าผมยังไงผมเข้าวัดตอนอายุมากๆแล้วสังขารไม่ไหวผมก็เลยจมตกไม่ไหวนั้นถ้าญาติความทุกข์ข้างถ้าสนใจปฏิบัติธรรมในสายวัดเดียวแล้วก็อยากไปที่วัดสมนั้นเนี่ยอยากจะอนุโมทนาด้วยนะครับว่าสติท่านสังขารท่านพอเนี่ยดูเลยครับถ้าท่านสนใจการปฏิบัติธรรมและให้เห็นธรรมเนี่ยนะที่หลวงตามาทุกครั้งเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าที่ท่านบอกอยากให้เห็นธรรมเลยถ้าทำสิ่งที่ตามองค์การการปฏิบัติธรรมโดยที่มีเงื่อนไขนะสิ่งที่ท่านรู้มาก่อนท่านก็ปล่อยวางแล้วท่านลองทำสิ่งที่หลวงตาแนะนำแล้วทำทุกอย่างที่ท่านสอนท่านสอนผมไหมครับการกราบพระผมกราบพระไม่เสร็จนะครับผมเพิ่งมารู้การผมเคี้ยวการกินยังไงให้มันพอดีสงฆ์ท่านพูดหลายครั้งว่าปวดง่ายแต่กินที่พอดีได้กินการทำอะไรที่พอดีแต่มันต้องมีสติจริงๆมันต้องรู้สภาวะออกมาต้องจะมันถึงจะเห็นความอยากที่อยากของเราสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนตอนนี้กาแฟของเขาไม่ดีเสื้อผ้าที่ใช้อยู่ก็ซื้อน้อยลงรายจ่ายที่มันไม่ตรงเก็บเราก็แล้วก็นี่ไม่ได้เงินก็เหลือเยอะขึ้นแล้วก็อานิสงส์ที่เราไปปฏิบัติธรรมคนข้างๆเขาก็เห็นว่าเราติดตามจากแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราติดที่ติดก็ติดทำอะไรไม่ได้ที่อยู่ประมาณเห็นความหลุดเองก็ติดความหลุดเองไม่ใช่ว่ามันจะหายคนติดนะฮะแต่เห็นความดีตัวเองไม่ใช่ว่าความโกรธหรือความไม่โกรธมันจะหายไปนะฮะมันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ความเห็นสิลูกเขาก็ผ่านของเขาเราไม่เลิกไม่โกรธตามดีใจก็เห็นแต่ก็ไม่ได้ไปดีใจตามเห็นการเกิดอย่างนี้มันพอเห็นมากๆเข้าแล้วก็โอ้ยทำมากเลยอย่างนี้เลยที่เหลือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราที่หลวงตาพระเจ้าสอนบอกเราโอ้ยมนต์ทางการขอบคุณที่เขาเลยมีบุญอยู่ที่เราได้มาทำสิ่งที่เราไม่คาดฝันจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ที่ว่าจะแบบเข้าวัดเข้าวาคือไปวัดก็รู้แต่ว่าไปทำบุญทุกวันนี้การทำบุญผมรู้ว่ามันคืออะไรหลวงตาให้คำแนะนำแล้วก็สอนเนี่ยเราจะแยกแยะสิ่งต่างๆที่วิธีการต่างๆที่มันมีเยอะเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็นแก่นแท้หรือเป็นของผีแล้วเราจะข้อหาได้ยังไงมันชัดเจนมากแล้วเราไม่ต้องไปคิดแบบแผนที่แบบตัวเองทุกวันก็เหมือนแล้วความสงบก็เกิดขึ้นเกิดผลในตัวเราความสงบของคนข้างๆเราซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนที่เงียบแบบนั้นสังคมก็สงบขึ้นนี่คืออันนี้ของจากการที่ได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ผมก็ยังไงก็ตามผมก็ยังรู้ว่าผมเองต้องไปชาร์จตัวเองตลอดเวลาทุกปีที่มีเวลาจะต้องกับเพื่อนที่นัดกันก็จะแบบว่าไปรักกันผมก็จะมีการเตรียมพร้อมเสมอทุกวันนี้จะจัดเสื้อผ้าไว้เลยนะครับแล้วก็พร้อมจะโดดลางานไปเลยหลายท่านเนี่ยก็จะต้องขอประทานที่ว่ามักจะไปวัดไม่ได้เพราะมีธุระอาจจะอ้างพูดถึงว่าไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เลยผมงานเงินผมไม่สนเลยนะทำงานก็ทำงานแต่ถ้าบอกไปวัดลางานเลยผมจะไม่เอาเงินผูที่คือหนทางของต้องขับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้ว่าชีวิตผมจะต้องทำแล้วรู้ว่าการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยมันเป็นยังไง
ผมไม่เคยรู้มาก่อนจนได้การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ผมรู้ว่าการเตรียมตัวที่เราอย่างน้อยเราต้องเดินทางไปเส้นนี้เนี่ยเราจะทำงานกับใจของเราที่เราจะไม่หวงเขาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆเราก็ต้องฝึกฝนตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆให้เรารู้ว่าทำไมเราต้องไปถึงนั้นจริงๆแต่หลายคนจะไม่กล้าพูดถึงเรื่องความตายแต่ผมว่าสิทธิ์ว่าสมณะทุกคนเนี่ยถ้าไปเราจะพูดเรื่องความตายเรื่องปกติแต่เราเนี่ยมักจะไม่กล้าพูดปัญหาว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายแต่ผมว่าเราพูดได้แล้วเราพร้อมกับเขาเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เราจะพรุ่งนี้ผมไม่รู้จะตื่นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมได้การมีสติต่อการดำเนินชีวิตนี่คืออานิสงส์ที่ผมได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยมองชีวิตเราแบบเรามองแต่ความต้องการและความไม่อยากได้ครับแล้วเราก็ซื้อเอาซื้ออยู่นั่นแหละแล้วเราก็พอใจแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆแต่ว่าซื้อเท่าไหร่ที่ซื้อเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ที่อยากได้ทำไมอันนี้ส่งถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบที่เราแค่เราเริ่มที่รู้จักของมันมันทำไมมันได้อันนี้ส่งต้องขอบคุณมากขอบคุณหลายอย่างที่มันเกิดในชีวิตเราและโชคดีนะครับที่ได้พบกับหลวงตาซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้เป็นพระทุกข์เทศของผมท่านเหนื่อยมากรวมทั้งครูบาท่านแม่ชีรวมทั้งท่านแม่ชีที่อยู่โรงครัวท่านครูบาอาหารอร่อยมากอาหารที่ว่านี่อร่อยมากผมไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อนหลายอย่างที่ไม่เคยทานก็อร่อยทานกระมังได้ทุกวันนี้มองที่บ้านเองเป็นจานเยอะไปอยู่คนเดียวมันจานเยอะอย่างนี้เสื้อผ้ามันเยอะมากคือนี้ก็เริ่มเอาออกมาโดยจานก็ยังเหลือเยอะอยู่แต่ก็ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรนะไม่อยากคิดมากอะไรเงี้ยคือเรารู้เส้นทางเราว่าการเดินทางนี่มันเป็นการดำเนินชีวิตที่น่าจะทำตั้งแต่แรกแต่เราไม่มาเจอตรงนี้เราก็ดีใจแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณกันในทั้งที่หลายๆคนแล้วก็ได้เรียนแยกติดความแล้วสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมันก็จะสลายเป็นของเขาเองเพื่อนชวนผมไปเที่ยวก็ไม่กล้าชวนก็รู้ว่าผมไม่ไปเดี๋ยวนี้ลางานก็ไม่รู้ว่าผมไม่ไปเที่ยวผมไปวัดก็ไม่ใช่ว่าคนท่านศาสนาอะไรไม่ใช่แต่ว่าผมรู้ว่าการที่ผมไปวัดมันเป็นการบูชาเนี่ยผมไปเตือนตัวเองไปให้ท่านอบรมผมให้ท่านช่วยชี้แนะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยผมก็มันไปตลอดจนกว่าผมไปไม่ไหวและเป็นกราบหลวงตาทราบว่าหลวงตาองค์นี้ผมก็จะมากราบให้ที่ศาลาของเราเพื่อเป็นทุกชีวิตของเราการเจริญสติงานหลวงพ่อเทียนผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากว่าการที่เรายกมือสร้างกระบะซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยที่เราไปวัดผมไม่เคยเห็นการกระบะแบบนี้ที่ผมเห็นก็ตลาดใจแล้วแต่ที่ได้เห็นคนเยอะๆครับที่ผมคิดว่าเป็นลัทธิอะไรสักอย่างมันอะไรเนี่ยทำไมต้องเรียกไหว้จบแต่ทำไมต้องทำอีกจะทำที่ถูกอุปายที่ถูกที่ดีที่ฉลาดมากเรามานั่งดูลมหายใจเดี๋ยวก็หลับแน่นอนขนาดผมเจอผมยังหลับเลยผมเคลื่อนไหวร่างกายผมตลอดทั้งวันผมนี่ก็หลับคาลายจมปลุกถ้านั่งอะไรแต่การนั่งเฉยๆแล้วหลับแน่นอนผมเดินขาผมจะหลุดซึ่งผมเห็นผมนี่เพราะว่าผมจะหนีวันที่สามนี่เลยแต่พอเจอวันที่สองเนี่ยรู้ทางรู้รูปรู้นามที่ถ้าเป็นภาษาการปฏิบัติธรรมคือรู้รูปรู้นามว่ามันแยกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแล้วไม่ได้เกิดจากการคิดเลยซึ่งแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าเราคิดมันคิดเยอะจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าเลยที่ผมก็จะไอ้ความที่มันสร้างสรรค์นะจะได้ไม่ทีนี้ผมกลับไปว่าคิดไม่คิดคิดดีกับคิดไม่ดีมันต้องเกิดจากการเห็นความซึ่งผมก็ทุกวันนี้ผมก็ยังปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันการไปไหนมาไหนผมพยายามที่รู้สึกตัวให้มากที่สุดเผลอเมื่อไหร่ก็เผลอก็กลับมาเป็นสติต่อโดยที่บางทีผมไม่ได้สร้างแต่ผมเอาอิริยาบถปกตินี่แหละฮะว่าให้รู้สึกตัวตลอดทุกครั้งที่ฟังซีดีของหลวงตาเป็นการเตือนสติไปไหนมาไหนก็เอา
เฮดโฟนเสียหูฟังเพื่อจะไม่ให้เราหลงลืมไปกับสิ่งกระแสข้างนอกซึ่งกระแสข้างนอกมันแรงมากเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราหลงไหลกับเขาบ้านเดิมไปเดินห้างแล้วบ้านผมไปดูคอลเลคชั่นใหม่บ้านหลวงในอาหารอร่อยทานไม่ทานง่ายๆผมขับรถผ่านที่ไหนพวกแกก็ทานได้มันทำให้ชีวิตง่ายอย่างนี้แบบแม้แต่ที่บ้านก็ตกใจกลับไปบ้านครั้งแรกตอนที่เราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวน้องสาวเข้ามาจับเขาเดี๋ยวที่ไปบวชเขาไม่เป็นที่แบบนี้จะฝันบ้านนี่บ้านนี้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยคนข้างนอกมองเราอย่างไรแต่เรารู้เลยว่าเราไม่ได้สนใจข้างนอกแล้วก็รู้ตัวเราตลอดเวลาก็อยู่กับตัวเองตลอดเวลาเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายธรรมชาติสิ่งใจเราเป็นยังไงถูกสุดมาเราก็รู้สึกเราต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วในความเป็นที่เราอยู่ในกระแสสังคมเมืองที่มันบีบรัดเราไปทั้งงานการเดินทางเพื่อต่างๆที่ยังไม่สนใจเรื่องแบบเขาจะเข้ามาหาเราตลอดเวลาเราจะทำยังไงกับการเดินทางแบบนี้เราจะรักเขาตลอดระยะทางยังไงเราจะมีที่ดียังไงซึ่งธรรมะเนี่ยพูดได้ให้เราประกอบเรื่องที่เข้ามาในชีวิตได้ต้องไม่เหลือธรรมะในสิ่งนี้เลยไม่ใช่เรื่องของเหลือเดินอากาศไม่ใช่เลยซึ่งโชคดีมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านญาติธรรมที่จะไม่เคยลองดูนะครับลองเปิดใจกว้างแล้วก็อนุโมทนาลองปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนการเจริญสติที่สายท่านสายทำหลายแนวแล้วจะลองแนวนี้ดูว่าการรวบอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะในกรุงเทพไม่เคยเห็นนะครับแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมต้องอายได้เลยวันนี้ผมนั่งรถไฟฟ้าอยู่ผมลืมตัวไปเลยว่าผมอยู่วัดที่อยู่รถไฟฟ้าคนที่มันทำอะไรอ้าวผมก็อยู่ผมก็เปลี่ยนวันนี้เรามาเลือกได้หรอมันต้องเรารู้สึกว่าเราลืมตัวครับแต่พูดมันอ่ะสามารถบางทีผมก็ทำแต่ไม่รู้ตัวแต่เพราะว่าไม่รู้ตรงไหนเพราะว่าผมไม่ได้แคร์ใครปกติเราทำอะไรเราจะแคร์คนอื่นว่าเราจะดูดีไหมเราแต่งตัวดูดีไหมไม่จะได้ผมดูตัวเองผมดูตัวเองเสร็จถ้าเราเรียบร้อยคนข้างๆเราก็จะเรียบร้อยตามไปด้วยนะครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมได้มาจากที่ไม่เคยคาดฝันแล้วก็มันมหาศาลกับชีวิตแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมแล้วผมรู้ว่าที่ผมจะดำเนินไปยังไงแล้วอย่างน้อยเนี่ยผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องตายไปจากร่างกายนี้แล้ววันนั้นผมจะเปลี่ยนใจในระดับไหนก็ต้องฝึกผมปฏิบัติไปเรื่อยๆผมรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมตายแน่นอนแล้วท่านก็หนีไปคนเรื่องนี้แต่เราจะทำใจกับเราเรื่องติดได้เนี่ยเอาง่ายๆแค่คนในบ้านเราที่ต้องจากเราขอใครเกิดก่อนอาจจะตายก่อนแต่นี่ไม่แน่เพราะอาจจะตายก่อนก็ได้นี่คือการที่เราจะได้มาเจอเป็นการเตือนให้เราตื่นจากสิ่งที่เราไม่เคยเราไม่มีคิดแล้วเราก็จะต้องวันตอนที่ผมเกษียณงานวันได้ละตอนนี้แล้วดีใจจะรู้ใจด้วยความที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทำให้เราได้ทำเหมือนชีวิตใหม่จริงชีวิตใหม่จริงแล้วก็ดูจากเชื่อว่าถ้าหลายท่านเนี่ยคงจะได้ชี้ได้อย่างมันชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นแล้วก็โชคดีมากที่เราได้มาพบในพบศาสนาได้มาเจอวัดที่ตอนนี้หาน้อยมากนะครับที่จะเคร่งแล้วก็ตั้งใจให้เมตตาของพวกเราขนาดนี้หายากแล้วก็นี่เหรอครับว่าตาท่านต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราอยากให้โอกาสนั้นหลุดลอยก็อยากจะมาหรือว่ามาแชร์นะครับจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเลยแต่ว่าบังเอิญมาคาดรายการต้องกราบขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่าให้ตาหลวงตาท่านเมตตาให้มาพูดก็คงจะแลกเปลี่ยนกันแค่นี้นะครับ